ข้างหน้าโรงเรียนมุกดาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอนาฬิกามุกดาลนะครับมีพญานาคด้วยนะเพิ่งเสร็จใหม่ๆอันนี้ก็พระพิฆเนศทางซ้ายมืออันนี้เป็นจุดที่พักรถนักท่องเที่ยวข้างหน้าเป็นแม่น้ำโขงเป็นศาลาเรารักมุกดาหารทางด้านหน้าปลายมันเป็นศูนย์กว่าเส้นแต่มันติดไว้ซื่อบ่ติดไว้ซื่อคือมันบ่ลงเลือกนะเสื้อที่มันตายมันลงเลือกคือมันลงไปในปอดลงไปในขั้วปอดแล้วบางทีนี่มันเกิดการโตสูงกันระหว่างภูมิต้านทานของร่างกายกับตัวเสื้อนะครับมันก็เลยเห็นตัวหนึ่งเสียนี่บ้านทนายเพชรบูรณ์ความเจริญจนตัวใดนี่มันจะได้เศร้าล้านอันนี้นะบ้านสังกะสีแดงบ้านเพื่อนบนมรดกหลังเดียวว่าได้อยู่ได้ใส่กระเจี๊ยบว่าอยู่อะไรเด็ดมันเป็นรูปตัวแอลทางในนะเศร้าล้านคว้างอย่างนั้นแหละว่าขายนี่ผู้สื่อเศร้าล้านสิขายว่าจะคลองกับ72พี่ส้มยังหวนนั่นพี่ส้มมันจะหวนคนเกียนมันก็ฝึกคำพอดีแล้วสิโอ้ยหาล้าน10ล้านห้าละขายเถอะเอาไว้ก็ว่าได้ใส่ประโยชน์กันเลยก็ขายแล้วมันปล่อยยุคมันบูมแล้วนะเฮ้ยช่วงนี้นะแล้วก็พี่ซ้ำนี่คือมันบ่สามารถไปเห็นยังไงก็แต่ที่ว่าณรินโขงทางเล่าด้วยครับเด้อทางโน่นสะพานมุกดาหารนะครับคนอยากดังมาดังไฟริมฝั่งโขงครับเพื่อที่นะเขามาห่อนอีกครับเกือบ3เหลือเนาะบอกน้องโอเคเพื่อนโอเคเดี๋ยวเจอกันหยิบหาซิมและที่นั่นคือสิอยู่งานคนเราอ่ะทางสันโทกับไอ้บอกจุดตำแหน่งมันเองว่าจุดโอเคโอเคเขาบูชาคนนี้บอกสันกับมักมันกัดลงไปครับเนี่ยมันเขาบอกสันเขาทุกเย็นเขาบอกสันเขาเทียนแหละเขาบอกเย็นทุกเย็นเนี่ยมันไปจุ่มกันเป็นวิดีโอข้อไหนห้าเบิ้งคนได้เห็นคนคนนี้ราคาคุยกันเปิดกล้องเนี่ยเหมือนเนี่ยมันยามบุกคนน่ะเจ้าคนในที่กันน่ะเหลือข้างหน้าโขงกับแหกล้วยซาแล้วกูก็เลยกูทีมวิทยาเมืองเลยเท่าที่นี่นี่โอ้โหสูบเป็นกระแสมาเจอสองเดือนครับมึงใส่เข้าไปที่กลุ่มเอาพักมาเอาพักมาเฮ้ยชิครบเครื่องนะอย่างที่โคงหมูริมโขงหน้าหนาวอยู่หน้าสะพานมิตรภาพนี่แหละครับโอ้โหนี่คนหาปลานะครับผมกลางลำน้ำโขงนี่มากเยี่ยมมากเงินจี๊ดพันหัวเด็กกรอบนะโอ้จ๊ะ
เอโอมิครอนเอออ้าวโอมิครอนเออนั่นคือฝั่งลาวนะครับนั่นคือเรือดูดทรายนี่คือพื้นผมแปลงนั่งย่างที่โคงเนื้อหมูริมฝั่งโคง